ที่พี่น้องเห็นคือทางอยู่ในหมู่บ้านครับตอนนี้พาพี่น้องเลาะชมหมู่บ้านโพนงามหรือบ้านโพนคำบ้านโพนเจริญครับบ้านเดียวกันไปละไปได้เยอะอันนี้คือทางในหมู่บ้านนะครับนี่ว้าวโอ้ลึกพอสมควรละน้ำไม่ติดเลยบ่ลูกถึงสมัยยังน้อยๆแล้วครับสมัยผมยังน้อยๆก็ถนนหนทางก็จะเป็นนั่นสิล่ะครับเท่าหลายขนาดเลยมีทุกซ้อยครับนอกจากหมู่บ้านนี่จะมีชนเผ่าเหมยกับสิมีชนเผ่าไทดำพองครับไอจิพาพี่น้องไปชมคุ้มเขาเรียกว่าคุ้มนะคุ้มไทดำบ้านก็สิตั้งอยู่ตามผู้มีประเทศเลยครับหม่องใดต่ำก็ตั้งอยู่ต่ำหม่องใดสูงก็ตั้งอยู่สูงครับบ้านเฮือนคนก2หน่อยครับอันนี้คือคุ้มไตดำหรือไทดำคุ้มนี่เขาจะใหญ่มาจากใหญ่มากจากข้างอื่นครับใหญ่มาจากแถวแขวงวัวบ้านเจ้าสีเบาก็คือคนลาวเจ้าเบาคนลาวคนลาวนะคนลาวอยู่หรอกแต่ว่าเขาเจ้าเบาแบบไหนวะคนลาวแท้ๆยังฟังเข้าใจนะเจ้าเบาสำเนียงก็คือไทเหมยครับสำเนียงก็จะแบบฟังต้องตั้งใจฟังครับฟังบุรุเรื่องนะครับขณะคนไทยเมยยังฟังบุรุเรื่องครับเขาใหญ่มาตั้งบานขี้ขึ้นไปด้วยเพิ่งเป็นยังโอเคโอ้มาหอดจุดนี้เห็นหมู่บ้านไปเลยครับนี่คือหมู่บ้านพลคำพลงามครับเราจะเห็นผู้มีประเทศทั้งเบิดเลยครับนี่บ้านก็สิตั้งอยู่มองใดสูงก็ตั้งอยู่สูงครับมองใดลุ่มก็ตั้งอยู่ลุ่มนะครับนี่